เมื่อเร็วๆนี้โรงพยาบาลยันฮีได้จัดโครงการรับบริจาคโลหิตให้เลือดให้ชีวิตเป็นครั้งที่37ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล7สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตซึ่งผลตอบรับจากโครงการให้เลือดให้ชีวิตในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากได้ยอดบริจาคโลหิตรวมแล้วกว่า8ล้านซีซีโดยทางโรงพยาบาลยันฮีจะนำโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคมอบให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลในภาครัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไปซึ่งทางโรงพยาบาลจะมีการจัดงานทุกๆ6เดือนแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตกันอีกครั้งกับโครงการให้เลือดให้ชีวิตครั้งที่38ที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะก็ที่มาบริจาคเลือดนะคะก็เพราะว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุหรือว่าประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุครับที่ต้องการเลือดด่วนแล้วก็พวกทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะคะมาบริจาคโลหิตค่ะช่วยเหลือผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุนะคะต้องการโลหิตค่ะเพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตเขาค่ะ